สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาค่อนข้างดึกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Dream นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก่อนที่เราจะคุยกันในวันนี้มาค่อนข้างดึกเลยนะครับเนื่องจากไม่รู้สึกใกล้สิ้นปีแล้วก็เหงาๆไม่ค่อยมีอะไรทำนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของหนังที่เรารอที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาค่อนข้างนานนะครับวันนี้เรามากับกล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กนะครับภาพมันก็จะไม่ค่อยชัดอะไรผมคิดว่าหลังจากนี้เราจะมาจากกล้องเว็บแคมซะส่วนใหญ่แล้วผมขี้เกียจไปนั่งต่อกล้องนะครับแต่ว่านั่นแหละเราก็ยังมาคุยกันแบบชิลๆแบบนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกเราจะมาคุยกันเรื่องของ Spider-Man นะครับวันนี้ก็จะไม่มีสคริปต์แต่ว่าจะมาคุยกันเรื่องของรีวิวที่ผมเขียนลงไปใน www.bigdreamblog.com นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรีวิวกันได้นะครับสำหรับใครที่ดู Spider-Man แล้วก่อนอื่นขอตั้งคำถามก่อนเลยว่าชอบหรือเปล่านะครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นหนังที่แฟนเซอร์วิสพอสมควรเพราะว่ามันมีตัวละครแบบเยอะมากสปอยเลอร์อเลิร์ตนะครับสปอยแน่ๆแต่ว่าผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะดูกันหมดแล้วล่ะที่เป็นคอหนังก็น่าจะไม่พลาดหนังเรื่องนี้บางคนซ้ำรอบ2รอบ3แล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากจะซ้ำเหมือนกันแต่ว่าก็ไว้รอมันเข้า HBO หรือว่าเข้า Netflix ก่อนดีกว่าค่อยไปซ้ำหลายๆรอบนะครับเพราะว่าช่วงเวลาสิ้นปีนี้ผมก็ใช้เวลาไปกับการดู Avengers Endgame Far From Home Infinity War นะครับดูซ้ำๆนะครับก็เก็บรายละเอียดได้เยอะไม่รู้ว่าช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยเพื่อนๆทำอะไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้คุยเล่นกันนะครับก็อย่างที่บอก Spider-Man Far From Home เนี่ยมันไม่ใช่ Far From Home สิ No Way Home มันเป็นภาคที่หลายๆคนตั้งความหวังเนาะเพราะว่ามันปูมาเยอะมากๆเลยนะครับอย่างในเรื่องของเวนอมก็ปูมาในเรื่องทุกเรื่องอ่ะทุกกระแสข่าวลือมันก็จะแบบว่ามีสไปเดอร์แมน3ตัวคือแบบรู้กันทั้งหมดแล้วเปิดมาแบบว่ามีตัวร้ายมาอีกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบรู้กันอยู่แล้วตอนไปดูก็แบบมันก็แบบไม่ได้ผิดคาดอะไรนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบฉากเซอร์ไพรส์คือโรงที่ผมไปดูเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนโรงที่ผมไปดูเนี่ยก็คือฉากที่แอนดรูว์การ์ฟิลด์ออกมาเนี่ยแอนดรูว์การ์ฟิลด์เนี่ยก็คือสไปเดอร์แมนที่ผมชอบที่สุดนะผมไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีคนหลายคนบอกว่าไม่ชอบกันแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบ Amazing Spider-Man มากเลยฉากที่แอนดรูว์การ์ฟิลด์โผล่มาตอนที่เนทเปิดประตูอ่ะคือทั้งโรงนี้แบบคือมันเงียบมากครับมันเงียบมากตอนที่ท่านนึกภาพมันจะเป็นฉากที่แอนดรูว์การ์ฟิลด์ค่อยๆวิ่งมาใช่ปะเขาก็ทั้งโรงคือมันเงียบมากแล้วมาแบบว่าเสียงดังลั่นทั้งโรงตอนที่แอนดรูว์การ์ฟิลด์เปิดหน้ากากออกมาตอนนั้นก็แบบมันก็ผมก็แบบแอบใจเต้นตึบๆๆๆนะแต่ว่าอะไรที่มันฉากเซอร์ไพรส์สำหรับผมมากกว่าก็คือตัวแรดเรวิวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกไหมที่เป็นทนายที่เป็นนักกฎหมายที่เป็นตาบอดคือผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเซอร์ไพรส์เรากว่าเพราะตอนเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเรามันก็เลยเซอร์ไพรส์กว่าคือมันมาในฉากที่แบบเราคาดไม่ถึงมาฉากแรกๆเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. ก็กลับมาที่ Spider-Man ผมรู้สึกอย่างที่บอกไปมันเป็นหนังแฟนเซอร์วิสสุดๆเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องบทส่วนตัวก็มันส่วนตัวมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้ดีขนาดที่แบบหลายๆคนสำหรับส่วนตัวนะไม่ได้ดีขนาดที่หลายๆคนอวยแต่ว่าที่มันได้คะแนนเยอะๆเพราะว่าทุกคนใน Spider-Man ทำให้มันได้คะแนนเยอะหมายความว่ามันเป็นหนัง Spider-Man ที่ดีที่สุดเพราะว่าทุก Spider-Man อยู่ในนี้ไงใช่ไหมสำหรับผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็คือที่มันทำให้มันเพอร์เฟคทำให้หนังมันได้คะแนนเยอะก็เพราะว่าสไปเดอร์แมนภาคของโทบี้มาภาคของ
แอนดริวมาผมรู้สึกว่าชอบและได้คะแนนเยอะตรงนั้นนะครับพูดถึงเนื้อเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เรื่องที่แบบหักมุมนู่นนี่นั่นเยอะถึงแม้เขาจะเอาเป็นกรีนกอบลินมาหักมุมทีหลังแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็เดาง่ายไปเพราะว่าใครจะไปเชื่อหรือว่าอาจจะมีคนเชื่อแต่ใครจะไปเชื่อว่าเออกรีนกอบลินจะมาแบบเป็นคนดีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เชื่อนะตอนที่เขาแบบเล่นแสดงเป็นแบบว่าคนดีผมก็ไม่ได้เชื่อก็นั่นแหละมันก็สนุกดีเพราะว่ามันเป็นหนังแฟนเซอร์วิสนะครับแล้วก็หลายๆคนคาดหวังกับหนังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ผิดหวังกับหนังเรื่องนี้เลย Spider-Man No Way Home เนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำง่ายเลยด้วยความที่คนดูคาดหวังอย่างเราๆเนี่ยคนดูคาดหวังเยอะมากๆแล้วก็มันสร้างมาตรฐานมาดีตลอดหมายถึงว่าหนัง Avenger หนัง Marvel เนี่ยมันสร้างมาตรฐานมาดีตลอดแล้วก็คนเขียนบทหรือว่าคนทำหนังเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีอะไรใหม่ๆมาเล่าเรื่องใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะมันค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็เนื้อเรื่องของสไปเดอร์แมนเนี่ยก็กลับมาสู่สิ่งที่สไปเดอร์แมนควรจะเป็นนั่นก็คือความจนนั่นเองนะครับผมไปนั่งดูฉากของ Infinity War ฉากที่ไอรอนแมนจะเรียกปีเตอร์ปาร์เกอร์ว่าคิดแปลซึ่งแปลว่าเด็กผมดูเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าคิดเรียกว่าเด็กคือถ้าสังเกตคือสไปเดอร์แมนทุกภาคมันมีความเด็กหมายถึงว่าภาคของทอมนะมันมีความเด็กมากคือเด็กกว่าโทบี้เด็กกว่าแอนดริวเยอะก็คือแบบคือเด็กจ๋าเลยครับก็แต่ว่ามันเป็นบทของเขานะผมรู้สึกว่าผู้กำกับและทอมเนี่ยทำได้ดีเลยเพราะว่าลองคิดภาพดูตอนเราม .5 ม .6 อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการแบบเขาเรียนมหาวิทยาลัยในฝันหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ยอมทำทุกอย่างที่แบบที่จะได้เข้าเรียนให้เพื่อนแบบมีเข้าเรียนไม่ต้องลำบากเพราะเราอะไรเงี้ยยอมตัดสินใจอะไรที่แบบว่าโลกสวยไปโดยที่แบบไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบซึ่งมันก็ make sense นะสำหรับผมมันก็ make sense ที่ Spider-Man ภาคของทอมจะทำอย่างนั้นก็สุดท้ายอ่ะสะเทือนใจมากเลยตอนที่ว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นตอนจบที่เศร้ามากเลยซึ่งรวมทั้งผมเองนะไปนั่งคิดดูอีกทีแบบนั่งดูจบแล้วก็นั่งคิดกับมันอีกทีว่าเรื่องต่อจากนี้สไปเดอร์แมนจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งคิดดูอีกทีว่าเฮ้ยปีเตอร์ตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วจริงๆอ่ะไม่เหลือใครที่หมายถึงว่าไม่เหลือใครเลยจริงๆอ่ะคือจากคนที่เป็นเด็กมากๆลองคิดดูคนที่แบบเด็กมากๆคือปีเตอร์ปาร์เกอร์ภาคของทอมเนี่ยมีค่อนข้างมีความแบบเด็กมากๆแล้วอยู่ดีๆถูกบังคับด้วยแบบชั่วขณะเดียวให้กลายเป็นผู้ใหญ่เลยที่ไม่มีใครรู้จักแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเงินก็ไม่มีจากที่มีทุนการศึกษามีอะไรจากสตาร์คอินดัสทรีคือแบบค่อนข้างแซดนะค่อนข้างเศร้าพอสมควรเลยครับสำหรับตอนจบของ Spider-Man No Way Home เนี่ยค่อนข้างเศร้านะครับก็นั่นแหละเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบไม่ได้มีปัญหาถึงแม้บทมันจะแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่อย่างอื่นมันดีไงด้วยความที่อย่างอื่นมันดีมันก็เลยทำให้หนังมันดีแล้วก็ตอนจบดีอีกอย่างอ่ะป้าเมย์ครับเราจะพูดถึงป้าเมย์ด้วยนะป้าเมย์ก็คือเศร้าอ่ะคือเศร้าคือป้าเมย์เป็นป้าเมย์ที่ตั้งแต่แรกอ่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นป้าเมย์แบบนี้อ่ะเข้าใจป่ะพอเราจำภาพด้วยป้าเมย์ที่เป็นแบบมีลุงเบนมาอยู่ด้วยที่แบบรุ่นเบนตายแล้วก็แล้วก็แบบป้าเมย์แก่ๆแล้วก็มาภาคนี้ก็คือป้าเมย์แบบเด็กแล้วมีความแบบสาวซ่ามากแล้วเป็นกิ๊กแฮปปี้อ่ะก็นั่นแหละแล้วสำหรับเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมานิดนึงนะครับก็คุยกันเล่นๆเพื่อนๆดู The Matrix หรือยังก็คอมเมนต์เล่าเรื่อง The Matrix ให้ผมฟังด้วยนะผมพยายามดูแล้วแต่ผมไม่เก็ทจริงๆเพราะว่าภาค1 2 3เนี่ยไม่เคยดูแล้วก็แบบไม่เห็นภาพเลยว่า The Matrix นี่มันเป็นยังไงแต่ว่าเห็นหลายๆคนชอบแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทางมั้งก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับหวังว่าจะชอบ
Spider-Man No Way Home กันนะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Big Dream ด้วยนะครับมาคุยเล่นกันโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ